วันนี้ลันก็พาพี่จอนนี่นะคะมาปรึกษาคุณหมอที่จินเวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะช่วงนี้จอนนี่เขาชอบบ่นบ่อยๆนะคะว่าเขานอนไม่หลับค่ะก็เลยอยากจะพาเขามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะอาการเป็นยังไงบ้างนะก็ช่วงนี้อาจจะงานเยอะแหละก็ทำงานหลายอย่างสับสวิตช์อยู่บ่อยๆบางวันก็แบบไปทำงานข้างนอกบางวันก็ต้องทำงานหน้าคอมแล้วก็นอนดึกด้วยแล้วหลายๆครั้งก็จะแบบนอนไม่ค่อยหลับเหมือนสมองมันทำงานอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่สาเหตุจากอะไรได้บ้างคะเพราะว่าเวลาเขาปวดทีอะค่ะดูทรมานมากเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วอาจจะดูเหมือนหลับแต่ว่าอาจจะระหว่างคืนนี่หลับไม่สนิทตื่นมาก็ไม่สดชื่นเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนพอมีวิธีแก้นะครับอันนี้เนาะก็คืออาจจะต้องพยายามปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราด้วยนะเพราะว่าบางทีเรากินวิตามินเนาะก็อาจจะต้องใช้การย่อยการดูดซึมนะคะนะคิดว่าวันนึงน่าจะได้รับวิตามินไม่เพียงพอด้วยเพราะว่าถ้าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยก็จะได้วิตามินเกลือแร่ไม่ครบถ้าเป็นการดิบวิตามินเนาะก็อาจจะช่วยเพราะว่าวิตามินก็สามารถเข้าสู่ร่างกายไปสู่อวัยวะต่างๆได้เลยเนาะก็จะเห็นผลได้ไวแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วเนาะกว่าการกินแต่ว่าบางทีเนี่ยการกินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการย่อยเนาะกว่าจะย่อยกว่าจะดูดซึมไอ้ที่เรากินเข้าไปปริมาณนึงอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง 50% อย่างนี้เนาะกว่ามันจะไปถึงอวัยวะที่เราอยากจะซ่อมแซมฟื้นฟูสมองเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วอาการที่ผมเป็นน่ะคุณหมอแนะนำเป็นโปรไหนครับก็น่าจะเป็นสูตรสเตรสรีลีฟเนาะอันนี้ก็จะช่วยเนาะช่วยให้นอนหลับสนิทดีขึ้นนะคะนะเสริมวิตามินต่างๆนะคะโดยเฉพาะตัวที่ช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงเนาะก็จะช่วยให้หลับสนิทดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายเนาะก็อยากจะมาเล่าความรู้สึกให้ทุกคนฟังนะครับหลังจากที่ไปดริปวิตามินมาแล้วประมาณ3วันนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมไปดริปมาชื่อว่า IV Therapy Program นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของคลายกังวลแล้วก็บูสต์ energy ของเราแล้วก็บูสต์สมองของเราให้ fresh สดชื่นทำงานได้มากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้ภายในวันนั้นเลยนะครับก็คือว่าก็รู้สึกตัวแบบมันสบายสบายยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่วันนั้นรู้สึกแบบเหมือนเธอหลับสนิทแล้วตื่นมาเธอก็ไม่บ่นปกติเขาจะตื่นมาแล้วเขาก็จะแบบอ๋อปวดหัวอะไรเงี้ยแต่วันนั้นแบบรู้สึกว่าอ๋อวิตามินช่วยได้จริงๆคือ2วันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าหลับสบายมากขึ้นหลับได้แบบไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพเนาะเกี่ยวกับเวลเนสของตัวเองนะครับสามารถไปที่ศูนย์จินเวลเนสที่โรงพยาบาลธนบุรีได้เลยนะครับไปปรึกษาหมอช่วงนี้รู้สึกว่าร่างกายมันมีอะไรผิดปกติหรืออยากจะบูสต์พลังอยากจะทำอะไรเนี่ยก็แนะนำมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างหนึ่งเลยก็คือที่เนี่ยเดินทางง่ายนะครับอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็สามารถไปได้หลากหลายนะครับเนี่ยแวะกินข้าวที่เยาวราชต่อได้เลยดิบวิตามินเสร็จข้างหน้าเนี่ยมีอาหารเต็มเลยขับไปนิดเดียวนะครับไปเดินเยาวราชต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวสยามก็ใกล้มากนิดเดียวเอง